สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสนะครับเพลงระหว่างขับรถนะครับของพี่ๆเดอเยอร์นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับก็สำหรับเพลงระหว่างขับรถนะครับของพี่ๆเดอเยอร์นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในลายที่เขาเรียกว่าเป็นลายที่เล่นกับแทบทั้งเพลงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกนะครับคอร์ดเนี่ยจะมีคอร์ด E ไหมคอร์ด E นะครับคอร์ด D คอร์ด C ครับคอร์ด C คอร์ด C เนี่ยคอร์ด C 2รอบนะครับคราวนี้เนี่ยแพทเทิร์นนะครับตอนแรกเล่นที่สาย3ช่องที่7ก่อนแล้วก็เล่นที่สาย2ช่องที่9แล้วกลับมาที่สาย3ช่องที่7แล้วก็มาสาย3ช่องที่5ครับคอร์ด D นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่9ช่องที่10นะครับแล้วก็ไปคอร์ด C สาย3ช่องที่3ครับแล้วก็มีการเล่นคู่8นะครับเป็นข้ามสายมาเป็นสาย1ช่องที่5ครับแล้วกลับมาที่สาย3ช่องที่3ครับแล้วก็จบด้วยสาย2ช่องที่4ช่องที่5ครับนะครับอันนี้คือชุดแรกนะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูช้าๆใหม่นะครับอันนี้นะครับชุดแรกต่อมาชุดที่2ครับจะคล้ายๆเดิมครับเปลี่ยนแค่2โน้ตสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมเลยเล่นเหมือนเดิมหมดเลยโน้ตกันครับตอนแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยจะเป็น4กับ5ใช่ไหมครับพอมาชุดที่2เนี่ยจะเป็น5กับ4ครับสลับโน้ตกันเอาใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวลองเล่นชุดที่2ให้ดูนะครับประมาณนี้ครับคราวนี้ผมจะเล่นทั้งท่อนให้ดูเลยนะครับช้าๆประมาณนี้นะครับเรามาฝึกกันดูครับเอาละครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ